่ะสวัสดีค่ะธิดาภิกุลศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทเป้าปิงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของแบรนด์ขนมและไอศกรีมเป้าปิงไทยแลนด์ค่ะเป้าปิงก็คือแปลว่าน้ำแข็งใสตรงๆตัวเลยค่ะเป้าก็คือใสการใสก็คือเหมือนรสน้ำแข็งสมัยก่อนก็คือจะเป็นวิธีการใสอย่างนั้นค่ะกับปิงนี่คือแปลว่าน้ำแข็งพอรวมกันก็คือน้ำแข็งใสเป้าปิงจริงๆจะเป็นของหวานที่เลือกธัญพืชผลไม้ต่างๆที่เราเอามาจากทั้งประเทศนะคะมากินกับไซรัปแล้วก็โปะน้ำแข็งใสแต่ที่ขายดีๆเลยก็คือจะเต้าถึงเต้าถึงก็คือรวมธัญพืช10กว่าอย่างแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยน้ำลำไยอย่างที่บอกว่าเราต้องการสูตรโบราณคือเรามีเทคนิคในการเค้นน้ำลำไยออกมาให้หอมลำไยโดยที่หวานน้อยตัวต่อมาก็คือทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิตัวนี้เนี่ยเราก็เน้นๆที่ไฮไลท์ของทับทิมกรอบก็คือแห้วแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราก็มาจากสวนอัมพวาค่ะแล้วก็ตัวไอติมกะทิก็คือใช้ไอติมกะทิแล้วก็ไฮไลท์คือไอไข่แข็งที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ตัวไอติมทุเรียนไอติมทุเรียนเนี่ยคือเราก็คัดหมอนทองแท้ๆ 100%หน้าร้านของเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 6-7 สาขานะคะตอนนี้แล้วก็การตกแต่งก็คือจะไปทางลอฟเท่ๆหน่อยก็คือด้วยความที่จุดเริ่มต้นร้านแรกเราเนี่ยมาจากเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของเราไม่ว่าจะไปทางคีออสหรือว่าทางตึกแถวหรือว่าจะเป็นในโมเดิร์นเทรดห้างต่างๆเนี่ยเราก็ยังคงคอนเซปต์ในการใช้เมทัลชีทที่มันเป็นภาพลักษณ์ของตัวตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วก็ความจีนของเราเข้าไปใส่สีแดงดำให้ได้บรรยากาศว่าไปเห็นเนี่ยไม่ต้องมีป้ายก็ยังเป็นของร้านเราการผลิตของเรามีครัวกลางส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรา OEM ด้วยแต่ว่าในสูตรทั้งหมดคือเราเป็นผู้พัฒนาเองค่ะกลุ่มลูกค้าที่เราวางไว้ก็คือจะเป็นกลุ่มกลางๆหมายถึงว่าอายุประมาณ28จนถึง40อะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เขาจะโตมากับครอบครัวที่ทำอาหารก็คือจะติดรสชาติของอาม่าอากงป้าป๊าหม่าม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกลักษณ์ของอาหารจีนนี่คือความหอมเอกลักษณ์ของอาหารไทยนี่คือคุณค่าในอาหารของเราตัวแท็กไลน์ของเราก็คือไทยจีนมันดึงเอกลักษณ์ของทั้งสองตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาเนี่ยค่ะเขาจะต้องติดรสชาติแบบนี้มาแล้วคือเขาโหยหารสชาติเก่าๆเพราะว่าตอนนี้ตัวในตลาดเนี่ยมันจะเป็นอาหารของต่างชาติซะส่วนมากขนมไทยเนี่ยจะกลายเป็นว่าในตลาดกับขึ้นห้างแพงไปเลยเพราะในระดับตรงกลางเนี่ยไม่มีเราก็เลยจับกลุ่มนี้โดยเฉพาะการเรียนคอร์สนี้ก็คือเราได้กลับมารีเช็คเรื่องแผนธุรกิจของเราแล้วก็แบรนด์เช็คว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราทำมา2ปีแล้วเราก็อาจจะหลงทางไปบ้างหรือว่าเราจะเขวไปบ้างอย่างที่เราอยู่หน้าร้านมันมีช่วงบางช่วงที่กลุ่มนี้มาเป็นพิเศษเราอาจจะหลงทางไปกับเขาไปคิดว่าเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเราหรือเปล่าท่านทำให้เราได้กลับมานั่งคิดทบทวนว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้มันถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะแบบมีความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากในคลาสนี้ก็มีค่ะแล้วเราก็เอาไปปรับใช้เพิ่มตอนนี้นะที่ทำอยู่ก็คือตัวระบบหลังบ้านเราต้องทำให้เรียบร้อยระบบไฟแนนซ์บัญชีคือเราทำค่อนข้างจะประมาณ 8-90% แล้วหลังจากนี้ก็คือเราจะเปิดแฟรนไชส์เฉพาะในกรุงเทพในระหว่างนี้เราก็พัฒนาตัวโปรดักต์และโลจิสติกของเราว่าคือภายใน2ปีนี้เราจะขยายไปต่างจังหวัดเมนูใหม่ๆแล้วก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่งั้นตัวความน่าสนใจของสินค้าเราก็จะดรอปลงอย่างที่ว่าอาหารกินบ่อยๆมันก็เบื่อใช่ไหมแล้วก็สร้างสีสันเรายึดหลักของเป็นขนมของไทยจีนเพราะฉะนั้นอันต่อไปของเราจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่เราเดเวลลอปอยู่มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบฟิวชั่นขึ้นมาอีกทีก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เร็วๆนี้ค่ะสุดท้ายก็ฝากเป้าปิงไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะก็คือเรามีสาขาแรกคือสาขาทาวินทาวมีสีลมมีเอกมัยมีตรง BTS บางจากมีเจริญนครแล้วก็มีตรงอาลีแล้วก็เรามีสาขาต่างประเทศสาขาแรกของเราคือที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะคะก็คือใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากชิมแล้วก็รับติชมได้นะคะช่องทางติดต่อก็มีทาง Facebookเป้าปิงไทยแลนด์แล้วก็ IG ก็@เป้าปิงไทยแลนด์หรือว่า LINE@ ก็@เป้าปิงไทยแลนด์เหมือนกัน